ของทีมภาคตะวันออกนะครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอนะครับพี่หมวดสีโอปอก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่โอ้โหชอบมวยแล้วก็ทำมวยดีมากๆเลยคุณชายขออนุญาตยืมสำเนียงเสียงของนัสสิงขาวครับ อ่ะส่วนมุมขาวนะครับมุมขาวเองก็พยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองครับลูกศิษย์ของพี่ไก่สอสุมาลีครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับภาคตะวันออกเชียร์ที่มุมดำครับเพชรแท้สีโอปอส่วนภาคใต้เชียร์ที่พยัคฆ์สีขอนมุมขาวนะครับครับผมพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองครับเพชรแท้เนี่ยถือว่าคนเดียวเนี่ยเขาเก็บแต้มไปทั้งหมดเนี่ยก็มีชนะน็อกนะครับศักดิ์นรงค์มาด้วยครับเพชรแท้แล้วก็มาชนะคะแนนหนุ่มสยามครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคือลุกใหม่ที่น่าจับตาเลยครับโอ้โหกองเชียร์ใครอ่ะโอ้มีทั้งเสียงกรี๊ดมีทั้งเสียงกลองครับอ้าวเดี๋ยวดูครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่เดียวของวันนี้ในไทยไฟท์ลีกของเราที่เป็นมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับสำหรับโอกาสให้กับน้องๆนักมวยทุกคนนะครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมดำก็มีพี่หมวดสีโอปอครับมาถอดมงคลให้กับเพชรแท้สีโอปอนะครับส่วนมุมขาวก็มีพี่ไก่สอสุมาลีครับมาถอดมงคลให้กับพยัคฆ์สิงห์ขอนครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็มีความสำคัญสิงห์ขอนครับขออภัยครับมีความสำคัญกับทั้งคู่นะครับเพราะว่าทีมที่คั่วที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็จริงๆยังมีทั้งหมด4ทีมเลยนะครับตัดทีมภาคกลางกับทีมภาคเหนือออกไปที่มี28แต้มเท่ากันเรียกว่าแทบจะลอยลำไปแล้วครับที่เหลือเนี่ยแต้มเนี่ยเกาะกลุ่มกันครับอันดับบุ้ยเนี่ยอย่างทีมที่3เหนือเนี่ยมี9คะแนนครับส่วนอันดับ3ที่มีลุ้นเข้ารอบเนี่ยมี13คะแนนห่างกันเพียง4แต้มเท่านั้นนะครับถ้ากับวันนี้เนี่ยใครชนะโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปก็ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยมากครับในนัดต่อไปจากที่ได้ฟังคุยช่ายมาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคู่นี้ใครชนะอุ่นใจอ่ะขอให้ชนะเถอะลูกยังไงก็อุ่นใจครับชนะไว้ก่อนครับค่อยๆสืบเข้ามาครับซ้ายเตะจ่อปลายครับลำหนักหนักพยักหน้าให้ทีหนึ่งบอกว่าไม่เจ็บชนะคะแนน2แต้มนะครับชนะน็อก3แต้มครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยยังไม่มีเสมอนะครับเสมอจะแบ่งกันไปนะครับเสมอจะแบ่งแต้มไปเลยแล้วก็รอบหน้าเนี่ยจะไม่มีเสมอแล้วนะครับจะเป็นชกแบบแพ้คัดออกไปเลยครับกันเทิร์นกัน 3-3 แต่ดูโอ้ยคู่นี้ก่อนครับแม่พยัคฆ์สีขอนโอ้ปักลูกทอยครับปักศอกเอาครับโดนบ้างเหมือนกันนะครับเพชรแท้แตกหรือยังยังนะยังเฮ้ยเห็นลูกทอยเมื่อสักครู่ครับจังหวะปักศอกแม่คิดว่าจะมีเลือดซะแล้วนี่แต่ว่ายังนะครับหน้าตายังหล่อเหลาใสสะอาดทั้งคู่ซ้ายกับขวาครับซ้ายขยับเข้าหาขวาครับเปิดการเข้าหากันหมัดขวาเตะขวามาก่อนครับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองโอ้จังหวะต่อยหมัดขวาเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยครับเพชรแท้ก็ไม่กล้าบุบบามเดินมั่วแล้วนะฮะแม้ว่าฟอร์มเนี่ยจะสดใสซาบซ่าเหลือเกินคนเดียวเนี่ยแกกดไป5แต้มครับแต่ว่าวันนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับทีมภาคใต้ครับอย่างพยัคฆ์สีขอนเอาโดนหมัดโดนหมัดแล้วแม่มาเป็นชุดเลยครับ1 2 3 4หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับชกกันแบบนี้ครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดครับหมัดมาอีกแล้วเตะซ้ายคือมุกแหมเตะขวามาครับเข้มข้นเลยนะครับแล้วเกมนี่แหมละเอียดเลยครับทุกกระเบียดนิ้วพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เผลอไม่ได้ด้วยหมัดขวามาเตะออฟซี่ครับซ้ายคืนหมัดต่อยซ้ายแล้วมียักคิ้วนะครับมีตัดไม้คมนามครับโอ้เริ่มจะทะลุองศาเดือดแล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวมีคนเจ็บครับแบบนี้นี่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหล่นมาแน่ครับโอ้เอาผ่อนกันไปนิดนึงครับแข้งขวายัดไปแล้วเดินเลยครับโดนเตะทีไม่ให้เตะฟรีครับไม่ให้เตะฟรีเอาดามศอกโอ้เด็กมันไม่กลัวครับเพชรแท้เนี่ย17ปีนี่แต่ใจเนี่ยโอ้โหเดินบี้เลยพอโดนแล้วช็อตที่จะเอาคืนนี่เลยครับเสียวไส้เลยครับหมดยกแรกครับ
าดูภาพช้ากับศึกชิงแต้มกันนะครับระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคใต้ครับโอ้โหดุเดือดเลยครับยกแรกจังหวะขวางหน้าเสียบครับแล้วปักลูกนี้ครับของพยัคฆ์สิงห์ขอนพยายามจะงัดศอกงัดหมัดเข้ามาสู้ครับนี่ครับหมัดขวาเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มหน้าเหมือนกันแต่เป็นแท้นี่แกยักหน้าให้ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับซ้ายขวาซ้ายแล้วขวานี่ฮะโอ้โดนเข้าไปนี่มีสะดุ้งเหมือนกันฮะก็พยายามจะแลกแข้งด้วยครับนี่ครับไปขวาแล้วหมัดอัปคัตได้ฮุกขวานี่ครับโอ้โดนแล้วสะดุ้งเลยครับทางด้านพยัคฆ์สีขอนโอ้โหดูครับหลังจากนั้นก็เดือดเลยครับต่างคนต่างแลกกันนี่หมัดซ้ายคุบเข้าไปครับมีศอกโต้ด้วยโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับจังหวะเดินบู๊เดินลุยของเพชรแท้เนี่ยปู้ครับเดี๋ยวดูยกนี้จังหวะรัวหมัดจังหวะรัวหมัดนี่แหมกลัวจะมีคนร่วงเหลือเกินแต่ยังอยู่นะยังอยู่ทั้งคู่นะอ้าวยกที่2ครับลุยกันต่อครับภาคตะวันออกเชียร์สีดำนะครับเพชรแท้สีโอปอภาคใต้เชียร์พยัคฆ์สีถอนเพชรแสงทองสีขาวครับไปมาเตะขึ้นได้ยืนสู้กันอีก1ยกครับยก2แล้วกำหนด3ยกนะครับคู่นี้เสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มครับชนะคะแนน2แต้มชนะน็อก3แต้มเอ้าขวานี่พยายามจะออกก่อนครับพยัคฆ์สีขอนทีมงานเนี่ยแก้มาครับซ้ายกับขวาเนี่ยขวาออกก่อนก็ถึงก่อนครับก็เตะแล้วเนี่ยไปแช่ไม่ได้นี่ครับแม่เตะหลุดก็โดนโอ้โหรออยู่แล้วครับตัวเปิดนี่คือมุมขาวนะครับแต่ว่าตัวเอาคืนเนี่ยครับมาออกหนักเหลือเกินครับจังหวะเอาคืนซ้ายของเพชรแท้ครับพยัคฆ์สีของเตะขวาเพชรแท้เตะคืนแม่หลุดไปครับหลุดไปครับถีบไว้ก่อนอาศัยช่วงยาวๆครับถีบไว้ก่อนหมัด1 2แล้วก็มาปล้ำในครับมาปล้ำในมาล็อกในแม่ตีไม่ถนัดกรรมการกดแล้วแย่ครับกรรมการครูกิจพรามประยูนใกล้ๆหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ครับทำเอาพยัคฆ์สีขอนเนี่ยต้องกระพริบตาครับมึนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนว่าบางทีเนี่ยมองแล้วอาจจะแบบเห็นผู้ชกเป็น2คนเลยประมาณนี้เคยโดนบอลอัดหน้ามั้ยเคยโหมเลยหมดเออเนี่ยๆเป็นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาครับโดนซ้ายอีกทีนึงเตะซ้ายไปครับเพชรแท้หรือว่าเป็นจังหวะแกหาความชัดเจนอยู่แล้วไปขวาไปเตะซ้ายดูคือตอนนี้เห็นคนละแข้งเมื่อสักครู่นี่โอ้ไม่รู้เลยครับว่าของใครหนักกว่ากันนะครับหนักทั้งคู่ครับเตะซ้ายกระพริบกระพริบตาอยู่เรื่อยนะผู้ชายอาจจะยังมึนเมาอยู่เอ้าไม่ได้ส่งซิกไม่มีฮะเอาขวางหน้ามาวงในแต่ว่าเพชรแท้เองเนี่ยก็ยังชิงจังหวะตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับที่ดวงตาของพยัคฆ์สีขอนครับเนี่ยทีมงานของเราก็พยายามจะซูมให้ดูภาพครับนี่ฮะโดนหมัดเลยเอาเห็นหรือยังโอ้โดนขวาที่โต้ดีฮะหมัดต่อหมัดแล้วครับหมัดต่อหมัดแล้วครับเตะซ้ายเอียงเลยครับจังหวะเข้ามาจะต่อยเข้าพอดีครับเจอซ้ายสกัดมีเอียงไปเหมือนกันขยับเข้าไปครับเพชรแท้เอาหมัดบวกขึ้นมาหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคือเตะซ้ายไปโอ้ยแหมเกมบีบหัวใจเหลือเกินครับหมดยกที่2กลับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับโอ้เห็นจังหวะที่ทั้งคู่ออกอาวุธกันเนี่ยไม่คาดคิดนะครับว่าจะเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นี่ฮะขวาหลุดครับซ้ายตามเลยโอ้โหเตะเข้าบริเวณท่อนขาครับนี่ก็เข้ามาใกล้ๆครับแล้วหมัดซ้ายครับเนี่ยเหมือนหมัดนี้นี่โอ้พยัคฆ์สีขอนเนี่ยน่าจะเห็นคู่ชกเป็น2คนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอุปสรรคในการต่อยนะฮะเพราะว่าดูจังหวะบวกเนี่ยก็ยังหนักหน่วงอยู่แล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยครับนี่ฮะขวาโดนแข้งซ้ายไปก่อนนะครับแล้วนี่แหมหลุดอีกหลุดนี่ก็หลุดเหมือนกันฮะหลบได้แล้วซ้ายครับดียังบล็อกขวากันดุเดือดเลยครับแล้วก็โอกาสที่จะนับน็อกยังเปิดกว้างครับคู่นี้แม่สังเกตเห็นข้างขาของมุมขาวนี่มีช้ำเลือดด้วยนะครับโดนพิษแข้งของเพชรแท้เข้าไปครับสำหรับพยัคฆ์สีขอน
ดินเข้าไปนี่ช้ำๆไม่เห็นแล้วครับยกที่3ครับลุยกันต่อเตะขวาครับหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคืนครับหมัดขวาเจอเจาะล่างคืนมาดิพยักหน้าครับภาษากายมาสิมาสิขยับเข้าไปครับต่อยมาต่อยคืนครับซ้ายครับของเพชรแท้ครับนี่ฮะจ้วงจ้วงเข้าไปโอ้ใช้ความดุดันครับความสด17ปีครับสดใสกว่าแน่ครับยักษ์สีขอนก็รอโต้ครับโอ้แล้วดูฮะคึกเหลือเกินโอ้แข้งซ้ายครับอัดเข้าไปหมัดมาอีกครับของเพชรแท้ดูครับตั้งไว้ขวาแย่ครับซ้ายครับแม่ฟันครับโอ้ดีว่ายังไม่โดนเต็มโอ้เจอกดดันเหมือนกันนะฮะทางด้านพยัคฆ์สีขอนเดินเข้าไปซ้ายเตะเข้าไปครับจี้ไปที่พับในหมัดซ้ายศอกงัดแทงคืนแทงเข้าขวาไปแยกมาครับกดแล้วแยกกดแล้วแยกมาออกมาก่อนแล้วก็ลุยกันใหม่ครับตั้งเกมตั้งลำขยับเข้าหาเตะซ้ายเข้าไปขวาเตะคืนแหมไม่โดนครับตาก็กระพริบขาก็เหมือนจะเจ็บขึ้นหรือเปล่าโอ้ชักจะเจ็บล่างเจ็บบนแล้วครับอาการน่าเป็นห่วงตอนนี้โอ้เอาตั้งสองสู้อยู่โดนหมัดโดนนวดเอาแล้วครับอยู่ไม่อยู่ดอกนี้ชุดนี้ชุดนี้โอ้สับเข้าไปโอ้เอายังอยู่ได้ครับโอ้แต่ว่าตานี่เหมือนจะปิดแล้วนะฮะโดนอีกโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับเพชรแท้โอ้อาการไม่ค่อยดีครับอาการพยัคฆ์สีขอนไม่ค่อยดีครับเพชรแท้เล็งแล้วครับหวังปิดเกมหรือเปล่าหวังเช็คบินเลยหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับมีส่วนซักส่วนเซเหมือนกันครับจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวแล้วศอกงัดขวางหน้าสับเข้าไปดูครับโอ้ดูป้อแป้ไปเลยนะอาการดูป้อแป้ไปเลยนะครับโอ้เตะซ้ายเข้าไปโอ้คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยครับพยัคฆ์สีขอนคิดว่าหมัดก็หมัดมาครับคิดว่าแข้งก็แข้งมาในเข่าอีกครับเป็นแท้โอ้ดูจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยบทเบียดกันมา2ยกครับยก3ไม่เห็นผลเลยนะครับว่าเป็นแท้นี่แข็งแกร่งเหลือเกินนี่ฮะยังเดินอยู่ครับมีความมุ่งมั่นอยากจะปิดเกมแบบน็อคนะครับเพื่อที่จะเป็นแต้มที่มากขึ้นครับแต่ก็ว่าถ้าเพชรแท้ชนะนี่จะขยับเข้าไปอีกครับเป็น16แต้มเลยครับโอ้ดูลากๆแล้วเสียบโอ้มีลากไปกินด้วยครับลากแล้วเสียบโอ้โหอยู่ได้ครับแล้วสุดท้ายครับนี่ครับก้มลงกราบกันครับสู้กันมาสุดมันครับแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยดูเหมือนอาการของพยัคฆ์สีขอนไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เนี่ยครับประคองตัวจนครบ3ยกแล้วครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับขึ้นขอเสียงจากแฟนๆแล้วครับเพชรแท้สีโอปอดครับจังหวะเตะก่อนแล้วหมัด1 2 3คืนไปครับนี่ครับแข้งซ้ายครับของเพชรแท้ครับก็2ยกนี่คู่ขี้มากนะครับแต่ยก3เนี่ยโอ้โหดูเตะจุนการคอเลยครับแล้วหมัดคือยังออกหนักแรงตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยครับเพชรแท้เรียวแรงดีไม่มีตกจริงครับดูครับหมัดงัดก็มาครับหมัดตรงก็มีวงในครับพยายามจะฟันศอกครับจะสู้ทุกดอกเหมือนกันนะฮะแม้ว่าสภาพเนี่ยจะดูว่าโอนไปเอ็นมาครับพยัคฆ์สีขอนแต่ว่าใจสู้ครับเนี่ย1 2นี่เข้าหน้าเต็มๆครับโอ้โหโดนหมัดไปอีกครับเกือบหล่นนะจังหวะช็อตท้ายๆแล้วครับจังหวะลัวของทางด้านเพชรแท้ครับแหมกันลัวได้น้ำได้เนื้อด้วยครับฟันเข้าไปอีกโอ้ดูฮะดูซูมกันใกล้ๆครับและสุดท้ายครับจบแบบนี้ครับพี่เอกครับประทับใจเลยก้มลงกราบกันนะครับสู้กันมาอย่างสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner เพชรแท้ from ทีมภาคตะวันออกนะครับท่านผู้ชมครับ
การชนะคะแนนครั้งนี้จึงทำให้ภาคตะวันออกนะครับมีคะแนนถึง15คะแนนนะครับผม